กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกษตรริมรั้วบ้าน Garden Corner by 1นะคะสำหรับช่องทางติดต่อของเรานะคะก็จะมีทาง YouTube นะคะชื่อช่องเกษตรริมรั้วบ้านแล้วก็แฟนเพจเกษตรริมรั้วบ้าน Garden Corner by 1นะคะใครที่มีคำถามนะคะอย่างเช่นว่าต้นกุหลาบนี้เป็นต้นกุหลาบพันธุ์อะไรใบของน้องเป็นอะไรก็สามารถส่งได้ที่เพจเกษตรริมรั้วบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเอาการตัดแต่งกิ่งกุหลาบเชเมมานูเอลนะคะพันนี้นะคะมาฝากเพื่อนๆกันค่ะเชเมมานูเอลนะคะเป็นกุหลาบสายพันธุ์ที่เป็นพุ่มสูงนะคะบางทีอาจจะเป็นกึ่งเลื้อยเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี้ยงไว้เพื่อไต่ซุ้มนะคะสายพันธุ์นี้ก็ใช้ได้ค่ะสำหรับการออกดอกของเขานะคะค่อนข้างออกดอกบ่อยนะคะแล้วก็ออกดอกทั้งปีนะคะดอกค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมดอกทรงถ้วยนะคะสวยงามค่ะเลี้ยงง่ายนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเป็นกุหลาบที่เข้ามาไทยนานแล้วนะคะสำหรับการตัดแต่งกิ่งนะคะของเขาเนี่ยเราจะตัดแต่งกิ่งแบบกลางนะคะโดยการนับจากใบสมบูรณ์ประมาณ 3-4 ใบขึ้นมานะคะจากด้านล่างนะคะของกิ่งนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเท่าที่สังเกตนะคะก็อยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของกิ่งนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตตรงแต่ละกิ่งของหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีดำๆใช่ไหมคะอันนั้นมันเกิดจากการที่หนึ่งไม่ได้ใช้มีดตัดกิ่งออกนะคะตอนที่เขาออกดอกเนาะมันเป็นรอยของก้านดอกที่มันแห้งอะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าโดนน้ำฝนตรงนั้นก็อาจจะเป็นไดแบ็กได้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดตัดก็อยู่ประมาณครึ่งนึงนะคะตัดออกเลยนะคะเมื่อก่อนหนึ่งเสียดายมากเลยนะคะในการตัดกุหลาบจะใช้วิธีตัดแบบน้อยมากก็คือตัดเหนือใบสมบูรณ์นะคะใบแรกของกิ่งนับจากบนลงมานะคะอันนั้นจะตัดน้อยลงแต่ว่าดอกที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะใหญ่นะคะอันนี้เพิ่งลองทดสอบดูเนี่ยด้วยการตัดตรงกิ่งอบอวบนะคะจุดสูงสุดของเขาอะค่ะพอตัดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าการพุ่งของยอดที่แตกออกมาใหม่เนี่ยค่อนข้างดีกว่านะคะกว่าการตัดแบบน้อยๆนะคะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องตัดใจตัดกันนิดนึงนะคะแต่ว่าต้นที่จะตัดแบบกลางได้เนี่ยเราจะต้องดูความสมบูรณ์ของเขาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเขายังต้นอายุน้อยอยู่หรือว่ายังไม่ค่อยบำรุงเราขาดการบำรุงให้เขาเนี่ยก็ไม่แนะนำที่จะให้ตัดแบบนี้เหมือนกันนะคะก็อาจจะเลี้ยงไปเรื่อยๆก่อนนะคะให้ต้นเขาสมบูรณ์กว่านี้ก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะต้นนี้เท่าที่ดูแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่นะคะก็สามารถตัดได้ค่ะแล้วก็เราก็พยายามเล็มๆตรงที่เป็นใบเสียๆนะคะอย่างเช่นเป็นใบเนี่ยใบที่เป็นเชื้อรานะคะลักษณะใบเป็นเชื้อราก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะแบบนี้ค่ะสำหรับใบที่เป็นไรแดงนะคะเราก็อาจจะเก็บไว้ก่อนได้ค่ะไม่เป็นไรเราก็ไล่ฉีดน้ำใต้ใบออกนะคะที่โดนร่วงกินใบนะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นเชื้อราก็ไม่ต้องเด็ดออกก็ได้ค่ะหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเราจะต้องบำรุงด้วยปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูงๆนะคะหรือน้ำฝนนะคะอันนี้เป็นน้ำหมักมูลวัวนะคะที่หนึ่งหมักไว้เองนะคะโดยที่ใส่กากกาแฟด้วยนะคะอัตราส่วนที่ใส่กากกาแฟก็ไม่เยอะค่ะก็แค่ถุงเดียวนะคะใส่ไปนะคะเขาบอกว่ากากกาแฟก็มีค่าไนโตรเจนสูงเหมือนกันนะคะช่วยในเรื่องของการแตกยอดนะคะบางคนก็ใช้วิธีการเอากากกาแฟมาตากแดดแล้วก็ใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะตากแดดประมาณ3แดดค่ะถ้าเกิดว่าใช้กากกาแฟอันนี้1ผสมไปในน้ำหมักมูลวัวของ1เลยนะคะก็คือในกระสอบเนี้ยเป็นมูลวัวนะคะเราแช่ลงไปเลยค่ะประมาณ7วันค่ะถึงใช้ได้นะคะวิธีใช้นะคะก็ไม่ยากค่ะก็เพียงแค่ตักนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำ5ลิตรนะคะนี่นะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำประมาณ5ลิตรนะคะ
ถ้าง่ายๆนะคะอาจจะซื้อเป็นกระบวยมาก็ได้นะคะน้ำนี้ถ้าเกิดเป็นน้ำฝนก็จะดีมากเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนเพื่อนๆอาจจะขังน้ำไว้ในถังหรือโอ่งก็ได้นะคะแล้วก็เอามาหมักน้ำหมักมูลวัวเนี่ยก็จะช่วยให้กิ่งกระโดงเนี่ยแตกง่ายขึ้นนะคะกิ่งของกุหลาบก็จะแตกตาได้ดียิ่งขึ้นนะคะเคยสังเกตไหมคะเวลาหน้าฝนเนี่ยพอต้นกุหลาบเขาได้น้ำฝนก็จะแตกยอดเยอะใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะเพราะว่าในน้ำฝนนี่มันมีไนโตรเจนสูงนะคะถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าฝนน่ะปกติเราจะไม่ค่อยใช้ปุ๋ยขี้วัวนะคะเพราะว่าไนโตรเจนสูงพอสูงมารวมกันมากๆเนี่ยอาจจะทำให้ใบกุหลาบเหลืองได้นะคะช่วงนั้นถ้าเกิดว่าหน้าฝนเพื่อนๆใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักแล้วปรากฏว่าปุ๋ยขี้วัวด้วยนะคะแล้วปรากฏว่าใบเขาเหลืองนะคะก็ให้หยุดการใส่ปุ๋ยก่อนนะคะปุ๋ยสีปุ๋ยที่มีค่าไนโตรเจนสูงนะคะลงนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยใบกุหลาบของเพื่อนๆจะเหลืองค่ะเพราะว่าไนโตรเจนถ้าเกิดสูงเกินไปก็จะทำให้ขาดพวกธาตุแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ค่ะจะทำให้ใบเหลืองได้นะคะค่ะถ้าเกิดหลังจากผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะคะถ้าเพื่อนๆใส่ปุ๋ยและรดน้ำอย่างทั่วถึงนะคะเขาก็จะแตกยอดใหม่ๆขึ้นมานะคะแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนนะคะเขาก็อาจจะแตกไม่เยอะเท่ากับช่วงหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะคะนี่ค่ะเป็นโชเอมอิมมานูเอลที่หนึ่งตัดให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นะคะก็จะแตกยอดประมาณนี้นะคะช่วงหน้าร้อนนะคะถ้าเกิดไม่ร้อนจริงๆแล้วเขาจะพุ่งมากกว่านี้ค่ะอันนี้หน้าร้อนนะคะก็เลยไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนที่ติดโควิดเนี่ย7วันเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขานะคะเหมือนใส่ช้าไปอะค่ะก็เลยเหมือนทำให้ต้นเขาเนี่ยไม่ค่อยแตกตาดีเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่นะครับอีกทั้งอากาศร้อนด้วยนะคะ2อย่างรวมกันก็เลยทำให้การตัดแต่งกิ่งรอบนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้บำรุงปุ๋ยให้เขาทั่วถึงนะคะแล้วก็รดน้ำก็ลืมรดด้วยนะคะตอนช่วงเป็นโควิดนะคะค่ะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาสแลนมาคุมให้เขาบ้างนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนี้จะทำให้กุหลาบเขาบางสายพันธุ์เนี่ยต้นชะงักได้นะคะเหมือนต้นที่หนึ่งเคยให้เพื่อนๆดูนะคะนี้รู้คำตอบแล้วครับว่าเป็นต้นอะไรนะคะที่โยนไปใต้ต้นมะกรูดกับต้นมะละกอนะคะที่ให้อยู่แบบแดดลำไรนะคะต้นนี้นะคะวันก่อนเขาออกดอกเนาะนะคะดอกเล็กๆแบบนี้นะคะตอนแรกว่าจะเด็ดทิ้งอยู่นะคะแต่ว่าก็อยากรู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะเลยปล่อยไว้สุดท้ายพอเขาบานออกมาก็ดอกประมาณ2นิ้วนะคะดอกเล็กลงกว่ามาตรฐานนะคะใครรู้จักบ้างต้นนี้ก็คือต้นคอนสแตนต์นั่นเองนะคะหนึ่งในกุหลาบเจ้าสาวหรือเวดดิ้งโรสนะคะของเดวิดออสตินนะคะจากการทำแบบนี้นะคะเธอทำให้เข้าใจพฤติกรรมของคอนสแตนต์เลยนะคะว่าเขาไม่ชอบอากาศร้อนหรือแดดหมายถึงว่าแดดร้อนจัดมากนะคะเขาไม่ชอบนะคะชอบแบบแดดลำไรหน่อยนะคะเนี่ยค่ะหน้าร้อนก็ถ้าเกิดใครปลูกคอนสแตนต์นะคะก็แนะนำว่าให้หาอะไรบังแดดให้เขาหน่อยนะคะให้แบบเป็นลำไรหน่อยเขาจะชอบค่ะสแตนต์นี้เขาออกดอกเป็นช่อด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เพี้ยไฟเนาะก็อาจจะมายุ่งหน่อยก็ถ้าเกิดมันไม่ๆอย่างนี้ก็เด็ดทิ้งก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากปล่อยดอกนะคะก็ตอนนี้หนึ่งกำลังทดลองด้วยการใช้ทิชชู่นะคะแม็กแบบนี้นะคะทิชชู่1แผ่นนะคะแม็กพยายามเลือกช่วงที่ฝนไม่ตกนะคะหน้าร้อนนะลองดูว่าพยากรณ์อากาศด้วยนะว่าฝนตกไหมถ้าฝนตกไม่แนะนำนะคะเดี๋ยวดอกจะเน่านะคะทีนี้จะช่วยกันพวกแมลงนะคะมาทำลายดอกของเราได้นะคะหรืออาจจะใช้วิธีของแอดโอก็ได้นะคะใช้ถุง3คูณ5นะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็อาจจะประยุกต์วิธีนี้ก็ได้ค่ะเอาถุงมาติดสก็อตเทปนะคะตัดออกนะคะให้เหลือประมาณเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้สก็อตเทปติดเอานะคะแล้วก็ข้างล่างก็แม็กนะคะแต่ว่าเราจะต้องเหลือตรงข้างล่างไว้เยอะๆหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าให้น้ำที่เกิดจากการคายน้ำของดอกนะคะ
ไหลลงมานะคะสำหรับวิธีตัดแต่งกิ่งชีเอเมมาโนเอลก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะเอาสายพันธุ์อื่นวิธีตัดแต่งกิ่งมาฝากนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกกุหลาบนะคะลืมบอกไปชีเอเมมาโนเอลนะคะหน้าหนาวเขาจะดอกใหญ่กว่าหน้าร้อนนะคะแต่ว่าหน้าร้อนเขาก็ชอบออกดอกนะคะก็ลองดูกันนะคะว่าที่บ้านเพื่อนๆเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ก็ไปก่อนนะใครอยากติดต่อก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือจะฝากรูปไว้ที่เพจเกษตรรุ่นรั้วบ้านก็ได้นะคะหนูจะรีบเข้ามาตอบคำถามเพื่อนๆให้นะคะถ้าไม่รู้อันไหนก็จะไปถามผู้รู้มาตอบให้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาหนึ่งลงคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจให้หนึ่งด้วยเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ